ตอนนี้นะครับเราก็มานั่งอยู่กับพิงค์ตันตุ้ยแล้วก็โจโจซังลูกโป่งแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีค่ะเรียกว่าตอนนี้นะฮะณปัจจุบันทันด่วนตอนนี้นี่เลยเราผ่านการแสดงมาครึ่งทางแล้วถูกต้องไม่น่าเชื่อไวเหมือนโกหกถูกต้องนะฮะจริงๆเลยนะฮะเป็นไงบ้างพอใจไม่เอ่ยกับรอบการแสดงที่ผ่านมาก็ด้วยผลงานที่เราลงแรงกันมาแบบตลอดระยะเวลา3เดือนพอตอนนี้มันข้ามมาถึงครึ่งทางแล้วก็แบบว่าดีใจนะซึ่งผมเชื่อว่ากับแคสแล้วก็หรือแม้นักแสดงสมทบหรือว่าอองซองทุกคนก็ดีใจไปด้วยกันเพราะว่าทีมงานด้วยทุกคนแบบผ่านมาเล็กนิดนึงแล้วจะหมดแล้วทุกอย่างที่ทำร่วมกันมามันเป็นแบบตอนที่ปลื้มที่สุดก็คือตอนที่เราออกมาโค้งแล้วคนตบมือให้ตอนจบใช่ไหมนี่คือตอนจบตอนจบสองมาโค้งตอนแรกไม่ได้ตอนจบแล้วนะฮะก็คือเรียกว่ามาครึ่งทางแล้วสบายใจวันนี้มาเปาะหนึ่งจริงๆยังเหลืออีกครึ่งทางที่ต้องเดินต่อไปถูกต้องแล้วงั้นเดี๋ยวตอนนี้ย้อนไปนิดนึงที่บอกว่า3เดือนที่ซ้อมๆกันมาเนี่ยตอนแรกที่ได้บทเนี่ยเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างสำหรับลูกโป่งนี่ก็ตอนแรกก็ตกใจก่อนว่าทำไมเราถึงได้บทนี้ตายแล้วคุณพระช่วยใช่เพราะว่ามันเป็นบทที่ซีเรียสมากอะไรเงี้ยแล้วลูกโป่งไม่เคยเล่นละครอะไรเลยก็ตามแต่ก็รู้สึกแบบโอ้โหมันคือแบบตอนที่เราแคสเนี่ยเขาก็จะให้มีบทให้แต่เป็นบทที่เหมือนตัวละครชื่ออื่นแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องราวประมาณนี้ส่วนลูกโป่งเนี่ยก็จะได้แคสหลายบทมากไม่ว่าจะเป็นเคสเป็นโจซังเป็นแบบซาซากิไม่คนละเพศกันแต่ว่าจะไม่ได้ใช้ชื่อนี้นะคะก็จะแคสเนี้ยก็หลายบทพอเราได้บทนี้เราก็ตกใจแล้วเราก็ใช้ชื่ออื่นหรือใช้ชื่ออะไรชื่อเป็นชื่อฝรั่งเลยอ่ะพี่อ๋อชื่ออื่นเลยใช่ชื่อฝรั่งชื่ออื่นไปเลยเอาออกมาทางตุ้ยบ้างครับก็ด้วยที่เราเคยผ่านงานละครงานทั้งละครเวทีละครทีวีหนังอะไรมาก่อนซึ่งเราก็จะรู้ถึงความยากยากง่ายที่จะเกิดขึ้นกับละครเวทีในครั้งนี้ซึ่งที่ผ่านมาเคยผ่านละครเวทีมาแล้วครั้งหนึ่งก็ยากแล้วนะตอนนี้คือเป็นอะไรที่เปิดกว้างในการแสดงมากกว่าบทพูดมันจะเยอะกว่าเพลงตอนที่เงินแต่พอมาคราวนี้สิครับร้องแทนพูดเป็นอะไรเอะอะก็โจวันนี้ผมมาเลยครับอะไรเงี้ยพูดทั้งเรื่องเลยเอะอะก็ร้องไม่ดีเลยที่จะพูดกันตอนนี้เนี่ยสองคนนี้ไม่มีเพื่อนแล้วนะฮะเวลาคุยกับเพื่อนก็จะพูดกันก็ต้องมีทำนองของวันเดอะมิวสิคัลเนี่ยคราวนี้ครั้งที่สองของ AF The Musical เนี่ยเป็นอะไรที่ชัดเจนมากที่สุดแล้วก็ขนาดผมร้องเพลงมาหนึ่งปีกว่าพอมาเจอนี้เข้าไปอ่ะคือความยากมันอยู่ตรงที่คำพูดเขาเอามาทำเป็นคำร้องอ่ะซึ่งแบบต้องสื่ออารมณ์ด้วยต่างๆนานาให้มันแบบเป็นเป๊ะทั้งประโยคนู่นนี่นั่นเลยนี่นะคือถึงขั้นต้องไปฉีดยามาเลยทีเดียวจะพากันไปเลยทีฉีดยาเลย3เดือนคอเคอไปกันเลยพอวันจริงก็เลยเอาเลยต้องไปนั่งฉีดยาโดยส่วนตัวเฉพาะของบทผมนี่จะมีองค์หนึ่งเนี่ยจะเยอะแล้วก็มาปิดมามีตอนองค์สองตอนต้นแล้วก็มาปิดท้ายตอนองค์สามซึ่งไอช่วงเว้นว่างที่เราเว้นว่างไปเราก็ต้องมานั่งทำการบ้านกับพี่ต้อซึ่งพี่ต้อจะถามว่าที่คุณหายไปอเมริกาคุณทำอะไรมาบ้างแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าโจโจซังอยู่ที่ญี่ปุ่นเขาเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งมันก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องมานั่งทำการบ้านกันโดยที่ต้องมานั่งดูในช่วงเวลาที่เราหายไปที่เราไม่ได้ขึ้นแสดงแล้วก็ที่เราไปอยู่อเมริกาเราไปทำอะไรที่นู่นบ้างเพื่อที่กลับมาได้ปฏิปต่อเรื่องได้ถูกเพราะว่าไอ้ตอนที่ส่วนที่เราไปอยู่อเมริกาเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้มีการแสดงบนนี้เกิดขึ้นในเวทีแต่เราต้องรู้ตัวตลอดเวลาว่าที่เราหายไปเนี่ยหายไปทำอะไรเราไม่ได้หายไปเฉยๆนะไม่ใช่หลบไปหลังเวทีไปนั่งอ่านการ์ตูนไม่ได้ใช่อะไรอย่างนี้เราต้องระลึกตลอดเวลาแล้วก็ซ้อมกันมานี่หนักทีเดียวอย่างลูกโป่งล่ะมีได้ข่าวมาว่าซ้อมจนเก็บไปนอนฝันเลยทีเดียวคือแทบทุกวันที่ฝันแล้วมันจะรู้สึกแบบพอตื่นขึ้นมาแล้วก็เหนื่อยอ่ะแบบเหมือนเราไม่ได้นอนอ่ะทุกอย่างที่ฝันมันจะเป็นเกี่ยวกับละครเวทีตลอดเลยคือมันเหมือนแบบว่ามันเหมือนแบบอินเข้าไปมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรื่องคือต้องยกเครดิตให้กับคนที่รับบทเป็นโจโจซังทั้งแคสมินและแคสโบซึ่งเยอะมากคือทั้งเรื่องอะค่ะทั้งอะไรหล่อนไม่มีการได้พักหล่อนพีกายใจด้วยรักจริงเราตามชื่อทั้งร้องผิดตามเพลงเลยซึ่งแบบว่าถือว่าโป่งเก่งแล้วก็ขอบคุณค่ะเก่งมากซึ่งแบบว่ามีทั้งเพลงมีทั้งบทมีทั้งฉากหินจะไม่มีเวลาพักอ่ะมีเป็นฉากเป็นหินด้วยฮะไม่ขนาดนั้น
พูดง่ายว่าถ้าเกิดน้องโป่งปวดห้องน้ำก็ไม่ต้องเข้ากันอ่ะต้องเข้าตอนต้นเรื่องไว้เลยก็คือตลอดเวลาเปลี่ยนชุดนี่คือข้างบนเลยพี่ทุกวันนี่คือเราซ้อมตั้งแต่หกโมงเย็นถึงเที่ยงคืนนี่เป็นเวลา3เดือนนะคะทุกวันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเอาไปฝันกันบ้างพี่พัชชายังเอาไปฝันเลยค่ะพัชชาก็ฝันเหมือนกันแต่พี่พัชชาเขาจะเป็นอารมณ์เหมือนแบบว่าเขาคิดแบบเป็นคนละเอียดในการคิดมากค่ะพี่พัชเขาก็เลยเอาไปฝันแต่นี่ไม่ได้คิดนะคะขนาดไม่ได้คิดยังเอาไปฝันชมมากคือในเรื่องของเชิงคุณภาพนะคะเรียกว่าต้องทํางานเรียกว่าซ้อมกันอย่างหนักถึงจะได้ออกมาได้ขนาดนี้แล้วก็เป็นรอบแรกเนี่ยถือว่าแบบเยี่ยมมากๆเลย